คิดดีคาเฟ่ตอนสานต่อความรักในครอบครัวหนูบอกแล้วไงคะไม่ให้โทรมาเวลางานเดี๋ยวหนูโทรกลับนะไม่ต้องโทรกลับหรอกลูกแม่อยากให้หนูกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้ค่ะแม่แล้วจะไปทำทำไมร้านกาแฟแม่ไม่เข้าใจหนูอ่ะหนูรู้นะคะว่าบ้านเราอ่ะมีเงินตั้ง300ล้านแต่หนูไม่อยากทำกับแม่แม่เข้าใจไหมคะฮะ300ล้านเฮ้ยแม่เขาคิดถึงลูกหรือเปล่าเขาก็เลยพูดแบบนั้นน่ะพ่อแม่เราก็อยากให้ลูกใส่ใจดูแลบ้างแหละหรืออย่างน้อยก็วิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตากันบ้างก็ยังดีอ่ะวิดีโอคอลก็ไม่เร็วเหมือนกันนะเจ๊เนาะแม่คะเมื่อกี้หนูขอโทษนะคะที่หนูพูดไม่ดีกับแม่หนูว่าขอเรียนรู้งานกับพวกพี่ๆเขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนูเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูจะกลับไปหาแม่นะคะแม่เจอหน้าลูกอย่างนี้แม่ก็หายคิดถึงแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งหน้ากากลายแมวแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นแอปเปิ้ลที่แม่ชอบไปให้แม่ด้วยนะคะจำได้ด้วยแม่ชอบอะไรแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกไม่คุยกันนะคะบ๊ายบายแม่สวัสดีคุณแม่คิดดีทำดีโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม